สมัยก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วอะ perception ของคนจะคิดว่าพลอยอะสำหรับคนมีอายุอยากผลักดันให้คนไทยเข้าใจในการใช้พลอยแล้วเอาพลอยเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นเราสามารถใช้พลอยได้อย่างแบบร่วมสมัยไปตามกาลเวลาได้มีความสวยงามแล้วก็เปล่งประกายส่องประกายให้กับทุกคนที่สวมใส่ได้มีวันที่ดีแล้วก็วันที่สง่างามค่ะชื่อหญิงค่ะทิพย์สุดาสาธุกิจชัยจากแบรนด์มาลองจิวเวลรี่ค่ะแบรนด์มาลองเป็นเครื่องประดับพลอยแท้ที่เราเป็นเจเนเรชันที่2และที่เอาเรื่องของพลอยมาทำให้ร่วมสมัยเข้ากับยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะจุดเริ่มต้นของแบรนด์มาลองจิวเวลรี่หญิงอะคลุกคลีกับตัวของพลอยมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าคุณพ่อทำพลอยมา40กว่าปีแล้วเป็นคนจังหวัดจันทบุรีเกิดและเติบโตมาในครอบครัวของคนทำพลอยเลยเราเห็นคุณพ่อเราที่เป็นทั้งนักคิดนักพัฒนาแล้วก็นักสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆคิดเครื่องมือการทำเจรไนพลอยค่ะเป็นการเผาเบอริลเลียมหรือการเผาบีอีในปัจจุบันนะคะเป็น1ใน5คนแรกของโลกที่ทำได้ทำเหมืองมา89เหมืองออกไปหาพลอยตามแหล่งต่างๆได้ชื่อว่าเป็นอินเดียโจนส์เมืองไทยแล้วเราได้ซึมซับแล้วก็ได้เรียนรู้การทำพลอยจากคุณพ่อค่ะคือสมัยก่อนอ่ะคนจะคิดว่าพลอยอ่ะสำหรับคนมีอายุเราลองทำพลอยตัวนี้มาใส่แล้วเราลองมาใช้ดูเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอายุขนาดนั้นนี่นาเราก็เลยเริ่มดีไซน์แล้วก็ทำให้กับคนยุคใหม่มากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราเอาเรื่องราวของคุณพ่อค่ะที่เขาเหมือนเดินทางเก็บประสบการณ์ต่างๆไปในหลายๆที่ทั่วโลกเราเอาเรื่องราวประสบการณ์ตรงนั้นมาออกแบบในดีไซน์ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปดาวทะเลท้องฟ้าเอาอินสปิเรชันตรงนั้นมาเข้ากับเหมือนปรัชญาการใช้ชีวิตเป็นพลังใจแล้วก็เป็นพลังที่ดีให้กับคนสวมใส่ได้ด้วยค่ะเรื่องของอัญมณีแท้ค่ะนอกจากความสวยงามแล้วเขายังมีพลังทางธรรมชาติด้วยพลังทางธรรมชาติเนี้ยมันส่งผลให้เราอะสบายใจในการสวมใส่แล้วก็ช่วยส่งเสริมเรื่องต่างๆคนก็จะคิดว่าอัญมณีเหมือนกันแต่อัญมณีจากมาลองจิวเวลรี่ผ่านการเคลียร์พลังงานให้แล้วแล้วเราก็สามารถนำกลับมาเคลียร์พลังงานใหม่ได้ซ้ำๆเรามีการ educate ลูกค้าให้สามารถใช้พลังงานพลอยได้อย่างถูกวิธีนอกจากความสวยงามแล้วที่ทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยใส่แล้วรู้สึกว่าใส่แล้วสวยนะแต่ก็ทำให้เราเสริมทั้งเรื่องของโชคลาภการเงินความรักต่างๆที่เราอยากจะได้หรือว่าช่วยในการ healing ทำให้ร่างกายเราค่ะมีความบาลานซ์แล้วก็สมดุลมากยิ่งขึ้นจริงๆถ้าคนทั่วไปอ่ะมองจิวเวลรี่หรือมองเครื่องประดับที่เป็นอัญมณีอาจจะไม่รู้ว่าความสวยงามเนี้ยมันผ่านหลากหลายคุณค่าผ่านหลากหลายมือของช่างฝีมือที่จะต้องใช้ประสบการณ์ที่สะสมมาการเจรไนพลอยไม่ใช่แค่การเจียให้เกิดเงาแต่เป็นการตั้งแต่การดีไซน์การอ่านพลอยก้อนการตั้งน้ำการตัดการโกนการแต่งและถึงการเจียแต่ว่าปัจจุบันนะช่างฝีมือน้อยลงมากๆหญิงประกาศหาช่างเจรไนพลอยเนี่ยมาหลายปีแล้วก็ได้น้อยมากก็เลยจริงๆแอบอยากจะผลักดันในเรื่องของการทำอาชีพเนี้ยให้เป็นอาชีพพิเศษที่จะทำให้เขาสร้างอาชีพได้คือช่างฝีมือต้องใช้สกิลในการทำใช้ประสบการณ์ใช้ระยะเวลาหนึ่งถามช่างคนหนึ่งเขาเริ่มทำตั้งแต่อายุ15เขาบอกว่าเก่งที่สุดของเขาคืออายุ45คือมันต้องใช้ระยะเวลาประมาณนี้เลยเขาบอกเขาเก่งในอายุ45แต่เขาก็ยังต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาสมัยก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วอะ perception ของคนจะคิดว่าพลอยอะสำหรับคนมีอายุอยากให้คนไทยหรือว่าคนยุคใหม่อะค่ะมองพลอยในมุมมองอีกมุมมองนึงไม่ได้มองว่าเขาแก่หรือว่าดูมีอายุเพราะว่าถ้ายิ่งคนใช้มากขึ้นอะค่ะมันจะทำให้ตลาดเนี้ยมันกว้างทำให้เกิดการจ้างงานทำให้ช่างฝีมือที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่หนึ่งด้านอัญมณีอยู่แล้วอะเขายังสามารถคงอยู่ได้ต่อไปเราสามารถใช้พลอยได้อย่างแบบร่วมสมัยไปตามกาลเวลาได้ทำให้พลอยเนี่ยไม่ถูกกลืนไปตามยุคสมัยอะค่ะมาลอง stand for generation generation เนี่ยเป็นคำที่ทางเราคิดขึ้นมาเองเรารู้สึกว่าเราอยากให้พลอยร่วมสมัยไปตามกาลเวลาอยากให้มีความสวยงามแล้วก็เปล่งประกายส่องประกายให้กับทุกคนที่สวมใส่ได้มีวันที่ดีแล้วก็วันที่สง่างาม